คุณผู้ชมฮะพูดถึงเรื่องยาเสพติดมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่นครศรีธรรมราชนะครับอันนี้ห้องน้ำหญิงในปั๊มน้ำมันห้องน้ำหญิงก็ต้องเป็นผู้หญิงเข้าแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ไอ้หมอนี่เนี่ยเข้าไปในห้องน้ำหญิงครับแล้วก็เข้าไปนั่งอยู่อย่างนั้นน่ะเขาบอกเงียบเลยนะอยู่ในห้องอ่ะเป็นชั่วโมงจนพนักงานปั๊มเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดสังเกตเกินไปเข้าไปเนี่ยทำอะไรบ้างก็ไม่รู้จะเข้าไปซุ่มไปแอบถ่ายผู้หญิงที่มาเข้าห้องน้ำห้องข้างหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับตามตำรวจให้มาตรวจสอบครับทำอะไรนี่หนูเบาหนูเบาใครอยู่ในห้องน้ำหนูเบาทำไรน้องเปิดตัวเลยที่ตำรวจนี่ครับครับครับเปิดครับเปิดครับทำอะไรอ่ะฮะทำอะไรเปิดครับเปิดครับเปิดครับครับนี่มาทำเพื่อนนะฮะมาทำเพื่อนมาย่อมเล่นนี่วะนี่เอาตัวออกมาแล้วนะครับก็สรุปไม่ได้เห็นว่าไปแอบเทิงแอบถ่ายฮะแต่แอบเล่นยาแอบเสพยาเสพติดนะครับเกือบชั่วโมงอ่ะปั๊มนี้อยู่ตรงริมถนนสายเบญจมนาพุนะครับในตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เอาตัวออกมาทราบชื่อนะผู้ชายคนนี้คืออภิชัยคงคดชวันอายุ37เป็นหนุ่มสุราษฎร์แต่มาเสพยาที่นครศรีนะฮะพนักงานในปั๊มบอกว่าก็ตอนแรกก็กลัวว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเข้าไปเป็นชั่วโมงแล้วในห้องน้ำหญิงก็กลัวว่าจะไปแอบถ่ายเห็นมันผิดสังเกตเกินไปก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะฮะแต่ระหว่างที่คุมตัวเนี่ยอภิชัยเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องน้ำหญิงอ่ะคือแค่ไปเสพยาเท่านั้นเลยเสพยาบ้าไปเม็ดส่วนอีกเม็ดนึงเนี่ยยังไม่ทันเสพตำรวจมาก่อนเลยโยนออกข้างหลังไปออกหลังห้องน้ำไปยืนยันว่าไม่ได้ไปแอบถ่ายอะไรเลยนี่เขายืนยันแบบนี้นะครับยืมใช้สถานที่ยืมใช้สถานที่แต่ทำไมถึงไปห้องน้ำหญิงอันนี้ตอบไม่ได้ห้องน้ำชายก็ไม่ใช้ด้วยนะในขณะเดียวกันเนี่ยระหว่างที่นำตัวนายอภิชัยผู้ต้องหากลับโรงพักแล้วก็ไปบันทึกการจับกุมปรากฏเจ้าตัวมีอาการนี้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวให้ดูภาพนะครับตัวของอภิชัยเป็นลมเฉยเลยเอ้าช็อกหมดสติครับนี่เนี่ยต้องเอาไอ้เนี่ยแอมโมเนียมาให้ดมเนี่ยเห็นไหมฮะค่ะคำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นสำหรับอภิชัยนะครับอาจจะเสพยาหนักเกินไปหรือเปล่าปรากฏว่าพอส่งรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชแพทย์บอกอย่างนี้ครับตัวอภิชัยมีประวัติเป็นโรคประจำตัวอยู่ครับเบาหวานความดันเนี่ยเสพยาอย่างเดียวคือยาก็ไม่กินยาโรคประจำตัวไม่กินไม่กินไปเสพยาบ้าไปกินยาบ้าแทนแล้วโดนจับอีกก็เลยเครียดปั๊บโรคกำเริบตอนนี้ก็นอนอยู่มหาราชครับวุ่นวายไหมแล้วเบาหวานความดันจริงนะมันเข้า10แบบว่าบัตรทองใช่ไหมคะแล้วก็ทุก3เดือนอะไรเงี้ยไปรับยามาแต่รับมาแล้วคุณไม่กินเสียดายงบประมาณก็กินอย่างอื่นโอ้เม็ดแบบอื่น